ือถ้าวันนี้เปรียบเทียบแมตต์โกสกับทางด้านโอเอสเคแล้วโอเอสเคจะได้เปรียบในเรื่องของเล่นครับขึ้นลงโลกมอร์แกนโอ้โหเป็นฟีลไวท์เพลย์ด้วยครับนะครับไม่ได้ขึ้นแบบตรงๆเนี่ยนะฮะมีอ้อมหนีมานิดนึงครับดึงบอลช้านิดนึงแล้วก็เป็นปกติแล้วครับระดับนี้แล้วรูปแบบนี้นี่ถ้าใครแบบว่าไม่ระวังตัวขึ้นมาโดนหลอกกินฟ้าเห็นแล้วรูปร่างสูงกว่าครับขึ้นชุดเลยโอ้โหเห็นแม่งจริงเกิดอเวนะยอดเลยครับหายครับน่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายครับช็อตคอกันคอกเท่ากันเลยครับ5วิ3แล้วครับ2ผู้เล่นต่างชาติลูก2ก็สูงกลับเร็วขึ้นมาครับแล้วก็โอ้โหได้ไม่เคยเลยไต่คอบ่วงแล้วลงไปเลยครับดูโอ้โหโดนตบจากด้านหลังไกลวิทย์ไกลวิทย์ครับเจ้าตัวเสียใจคือบ้างครับมาสมัครแกนเฟดเวย์แล้วก็ลงไปเหมือนกันส่วนคู่ชิงของปีที่แล้วทางด้านโมโนทิวนั้นตกรอบไปแล้วหวัง2แต้มไปได้ครับทางโมเสสโมแกนก็เท่ากับว่าโมโนสาวจาก OSK ครับตามมาเชียร์ทุกนัดโดยมีมาริโอให้เดี๋ยวนั้นโทมัสก้มลงลำบากครับโมแกนเช็ดแป้นไม่เรียบร้อยปีนี้นี่โมเสสโมแกนสภาพร่างกายดีนะครับใช่หรือว่ายืนระยะได้ยาวเสียมาแกนตะลุยขึ้นมาแล้วก็วางไม่ฟาวด้วยอีกแล้วเรียกฟาวครับโอ้โหดูการวางอ้อมโดยมือธีรชัยเลยครับครับฟาวหมายเลข4ข้างๆกันมีเมนเน็ตข้างหน้าแต่ได้ยังเสมออยู่แกนชุ่มชุดมีตกเกือบ3นาทีแต้มขยับกันฝั่ง4แต้มเลยนะครับแต่ว่าเก็บได้ที่ด้านในโมเสสมาแกนเพียงแค่ยังสามารถเข้ามือของมุสิตมอร์แกนโอ้โหสามแต้มระยะไกลโล่งด้วยครับโอ้ยให้แกยืนจ้องอย่างนั้นเพิ่งจะมานะยังไม่มีทิ้งห่างดีมากสี่เลยก็ได้หยุดไปเฉยๆครับทำแต้มของชาเลอร์รอให้กับทั้งมอร์แกนสามแต้มครับเมื่อกี้เราก็เห็นชุดสามคะแนนนี่เอาอีกแล้วแสดงคอลลินก็ลงมาด้วยมอร์แกนขึ้นรีเวิร์สโอ้โหสูงหนีบล็อกสวยครับวันนี้เพิ่งจะจับภาพให้เห็นเควินยูคัสนะครับโค้ชของกิตติมนต์ครับส่งมาให้กับโมเสสมอร์แกนโอ้โหดีทุกทีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่สวยเลยนะครับเสมอใจแล้วก็โมเสสมอร์แกนคนอื่นก็กระจายบ้างครับแต่ว่ามันจะนี่ให้มาที่มอร์แกนจัมชูต3แต้มโอ้ยเอาแล้วครับไม่ต้องเล็งเลยนะครับในทิศทางปล่อยแม่นจริงอันตรายมากมันดานี่เรียกมอร์แกนครับมอร์แกนลุยมาเองแล้วก็ขึ้นเช็ดห่วงโอ้โหลงไปครับเช็ดแป้นสวยมากครับเบนเน็ตไม่กล้าขึ้นกลัวฟาวจะเป็นพวกเซนเตอร์ครับเอาตะลุยเข้ามาครับมันดานี่ให้มามอร์แกนลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นสวยจริงๆครับหลบบุญชัยแล้ว3แต้มเลยครับโอ้โหแม่นไปไหนเนี่ยฮะโอ้นี่ครับขึ้นมาเป็น41คะแนนแล้วนะครับมาเสร็จมาแกนขออีกลูกเดียวครับเพื่อจะทำลายสถิติลงแล้วนะครับนั่นแหละครับ44แต้มนี่คือสถิติของฤดูกาลนี้ครับแต้มสูงสุดทำสำเร็จแล้วครับมาเสร็จมาแกน